สมัยหนึ่งพระชินสีประทับอยู่ที่เวลุวันมีใครจากเขตขันราชคฤห์เฟื่องฟุ้งปรุงกรายมีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งยังไม่แน่แก่ใจยังมีความสงสัยในใจเรื่องพระอรหันต์ด้วยมีคนหลายคนต่างอวดตัวอวดตนทั่วกันว่าเป็นพระอรหันต์ที่สูตรกันสักทีเป็นไรจึงให้ช่างจัดแจงไม้จันแดงทำเป็นบาททันใดแล้วแขวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่สูงได้15วาแล้วออกเที่ยวประกาศว่าถ้าใครสามารถเหาะมาเอาบาทได้นั่นแหละนาจะถือว่าเป็นพระอรหันต์เราจะยึดถือเป็นสารณะน้อมอภิวันพร้อมพัญญาลูกหลานไปเนิ่นนานจนชั่วชีวิสมัยนั้นมีหลายคนแสดงตนว่าเป็นพระอรหันต์มาขอบาทไม้จันแดงใบนั้นจากท่านเศรษฐีแต่เศรษฐียืนยันถ้าต้องการห่อขึ้นไปเอาสีคนจากเจ็ดวันนี้พอกันทีเรื่องพระอรหันต์เราถือว่าโลกนี้ไม่มีพระผู้ผ่องพันคือพระอรหันต์อย่าหลอกกันไม่มีวันเชื่อใครพระโมคคัลลานะกับพระปิณโฑนพระราธวาชังพระสาวกพระพุทธจะมาบิณฑบาตในกรุงไกลยืนห่มจีวรบนก้อนศิลาก้อนใหญ่ได้ยินคนทั้งหลายพูดจาปราศัยต่อกันว่ามีคนหลายคนอวดตนเป็นพระอรหันต์แต่ไม่มีสักท่านเหาะทะยานไปเอาบาตรได้สักคราหนี่ก็เข้าเจ็ดวันที่เศรษฐีนั้นเอาบาทแขวนไว้แต่ยังไม่มีใครหอกขึ้นไปเพื่อเอาบาทลงมาแน่แล้วเชียวนั้นพระอรหันต์ไม่มีในโลกาครบเจ็ดวันตามเวลารอมาก็หมดความหมายพระโมคคัลลานะจึงบอกพระปิณโฑนเร็วไวให้หอกขึ้นไปเอาบาทไม้จันแดงลงมาให้คนทั้งภารารู้ว่าพระอรหันต์มีให้คนทั้งภารารู้ปิณโฑนพระราธวาชะน้อมรับคำพระโมคคัลลานะเข้าพลาจตุทชาญแล้วเหาะทยานขึ้นสู่เวหาวนเวียนวนทั้งก่อนศิลาที่ติดบาทามาดังปุยสำลี
ร้องลั่นตัดสัจจันทร์ในฤทธิ์ท่านเศรษฐีก็งันงกตกใจกลัวก้อนศิลานั้นจะหล่นตกใส่บ้านตนปนแหลกสลายก้มกราบกรานคานคำไปขอนิมนต์ให้พระคุณเจ้าได้ห่อลงในเรือนชานพระปิณโทนพระราธวาชาจึงได้สลักศิลาก้อนนั้นสลัดทิ้งให้ไปที่เดิมของมันท่านห่อลงบ้านเศรษฐีท่านได้ที่นิมนต์ให้ท่านนั่งพลันแล้วบาดไม้จันแดงมาถวายพร้อมโภชนาประณีตมากมายใส่บาตรถวายโน้มใจอภิวันครั้นขอเสร็จอนุโมทนาพระคุณเจ้าลากลับเวรุวันวิหารฝ่ายชนทั้งหลายที่ไม่ได้ทันเห็นปาฏิหาริย์พากันตามไปนิมนต์ขอให้ท่านกระทำปาฏิหาริย์ให้ชมรอบใหม่ท่านก็กระทำมาให้ชมสมใจเสียงชนทั้งหลายดังไปอื้องเสียงสำเนียงไม่สิ้นจนกระทั่งได้ยินไปถึงพระศาสดาอย่างอึ้งคนึงพระพุทธจึงเอ่ยสำเนียงนั้นเสียงอะไรกราบทูลตามข้อมูลกราบทูลถวายพอทราบชัดตรัสคำสั่งนำให้พระปิณโทนได้เข้าเฝ้าโดยพลันแล้วตรัสคำย้ำออกไปตำหนิในที่ได้กระทำนั้นของพระปิณโทนทำพ้นผ่านมิใช่การอันประสงค์ทรงตรัสให้เปลี่ยนแปลงบาทเป็นผุยพงเป็นยาหยอดตาหมู่ทรงมิให้คงบาทนั้นดำรงอยู่แล้วพระสัพพัญญูพระบรมครูก็ว่ากล่าวสั่งการทรงทำห้ามมิให้ภิกษุใดๆทั่วในทินทานแสดงฤทธิ์อวดชนอลหม่านนับแต่วันนั้นมาตามประวัติย่อๆของท่านพระปิณโทนภารทวาชะเถระนั้นท่านเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาล
ระกูลภารทวาชะผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าอุเทนเมืองโกสัมพีเดิมชื่อว่าภารทวาชะมานพได้ศึกษาจนเชี่ยวชาญในไตรเพศคือคัมภีร์อันถือว่าศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิพราหมณ์ต่อมาได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่เมืองราชคฤห์มีโอกาสได้เห็นและได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทหลังจากนั้นท่านก็มันบำเพ็ญเพียรภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งสามคือสตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์เป็นผู้สามารถแสดงฤทธิ์ได้น่าอัศจรรย์มากฝ่ายพุทธสาวกด้วยกันแล้วเรื่องแสดงอิทธิฤทธิ์ท่านเป็นรองก็เฉพาะพระโมคคัลลานะเท่านั้นและท่านยังได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาให้เป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศในทางบรรลือสีหนาถท่านแสดงฤทธิ์เหาะขึ้นไปเอาบาทและแสดงปฏิหารให้ฝูงชนได้ชมตามที่เขานิมนต์นั้นเป็นสาเหตุให้พระบรมศาสดาบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกทั้งหลายกระทำปฏิหารตั้งแต่วันนั้นทำให้ฝ่ายเดรัจฉีพากันดีใจเพราะจะได้ไม่มีคู่แข่งอีกต่อไป